ำไม IUI IVF และ ICSI จึงเป็นทางเลือกของคุณแม่ยุคใหม่และควรเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Beyond IVF นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เชื่อได้ว่าคุณแม่หลายๆท่านรู้จักกันอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือคุณหมอต้นนะคะนายแพทย์ภูนศักดิ์สุชนวณิชนะคะแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะซึ่งมีประสบการณ์มากว่า20ปีจาก Beyond IVF สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอต้นวันนี้ได้รับเกียรตินะคะท่านมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ผ่านทางไลฟ์นี้จากเพจ Mumster ค่ะอ้อขออนุญาตเริ่มต้นคำถามกันเลยแล้วกันนะคะคุณหมอขาคำถามแรกค่ะถ้ามีลูกช้าจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ต้องเจอแน่นอนครับก็สังคมปัจจุบันนี้เราพบอยู่แล้วว่าเราต้องเหมือนกับมันไม่เหมือนสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราที่ว่าจบการศึกษามาปุ๊บก็แป๊บเดียวก็แต่งงานก็มีครอบครัวละก็ปัญหาเรื่องมีบุตรยากก็เลยน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราโหต้องเรียนจบปริญญาตรีไม่พอต้องปริญญาโทปริญญาเอกเสร็จแล้วต้องมาสร้างฐานะครอบครัวอีกนะครับกว่าจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยบางทีก็ล่วงเลยแบบ30กว่าไปปลายจะ40ปีก็มีคราวนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยปัจจัยที่จะกระทบนั่นก็คือคุณภาพของไข่ครับร่างไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยนะครับการสร้างไข่เนี่ยจะดีที่สุดในช่วงอายุประมาณ 20-35 ปีพอเลยจาก35ปีไปเนี่ยจะเริ่มสร้างไข่ได้คุณภาพแย่ลงพอคุณภาพแย่ลงเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์เนี่ยยากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อไข่ไม่ดีเนี่ยไปปฏิสนธิกับอสุจิก็จะได้ตัวอ่อนที่คุณภาพไม่ดีนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่สามารถฝังตัวไม่เกิดเป็นลูกได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่มาสวนทางกันกับอายุที่มากขึ้นก็คือพอคุณภาพของไข่นั้นไม่ค่อยดีนะครับผลผลิตคือตัวอ่อนที่ได้เนี่ยก็มักจะลงเอยด้วยตัวอ่อนที่มีความผิดปกติสูงขึ้นเราจะเห็นว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนที่อายุเกิน35ปีเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงการมีลูกเป็นดาวซินโดรมนะครับหรือว่ามีลูกเป็นผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆเนี่ยได้มากขึ้นจะเห็นเลยครับว่าคนไหนที่ตั้งครรภ์ที่อายุเกิน35ปีเนี่ยต่อให้ตั้งครรภ์โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเวลาไปพบคุณหมอฝากครรภ์เนี่ยเราจะถูกตรวจวินิจฉัยต่างๆเป็นพิเศษมากขึ้นจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อเช็คความปกติของลูกหรือว่าต้องเจาะน้ำค่ำนะครับซึ่งถ้าผลออกมาปรากฏว่าลูกผิดปกติจริงๆเนี่ยทางเลือกก็คือเราก็ต้องทำแท้งออกมาซึ่งนอกจากจะหัวทำให้คุณแม่เสียใจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือก็ต้องเจ็บตัวด้วยต้องเสี่ยงต่อภาวะตอนที่ต้องแท้งบุตรออกมาว่าจะแท้งครบแท้งไม่ครบอะไรต่างๆนี้ดังนั้นการมีบุตรตอนที่อายุมากๆขึ้นเนี่ยนะครับนะมีช้าเกินไปเนี่ยจริงๆโอเคละเราจำเป็นจะต้องเตรียมเศรษฐฐานะอย่างที่หมอบอกว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก็อย่าให้ช้าเกินไปจนกระทั่งเกิดปัญหาเหล่านี้ตามมาเพราะว่าท้ายที่สุดพอเรามีเงินทองเยอะๆมีเศรษฐฐานะมั่นคงแต่ว่าตอนนั้นไม่สามารถมีลูกที่คุณภาพดีได้เนี่ยโอ้ชีวิตมันก็เสียใจเลยใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันให้ดีๆนะครับอีกหนึ่งทางเลือกในยุคปัจจุบันนี้ที่เข้ามามีบทบาทสำหรับครอบครัวยุคใหม่มากขึ้นนั่นก็คือการวางแผนทำ IUI IVF แล้วก็ ICSI ส่วนในตัวของคุณผู้หญิงอะค่ะนะที่มีการวางแผนทำนะคะโปรแกรมเหล่านี้นะคะจะเป็นในช่วงของอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยอายุไม่ใช่ข้อกำหนดในการทำการรักษานะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่ต่างๆกันเหล่านี้ด้วยหมอพูดถึงเทคโนโลยีอันแรกก่อนก็คือ IUI นะครับ IUI เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือ intrauterine insemination ก็คือการคัดอวัยวะที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของคุณแม่เพื่อให้อวัยวะนั้นว่ายไปเจอกับไข่แล้วปฏิสนธิเกิดเป็นตัวอ่อนในร่างกายเราเพราะฉะนั้นกระบวนการ IUI เนี่ยเรายังใช้กระบวนการของธรรมชาติอยู่ก็คือไข่ต้องตกเองท่อนำไข่ต้องจับไข่เข้ามาได้เองนะครับเพียงแต่ว่าอวัยวะเท่านั้นเองที่เราพาเข้าไปใกล้ๆดังนั้นอัตราการตั้งครรภ์ในการทำ IUI เนี่ยจึงไม่สูงครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 15% นะครับดังนั้นใครเหมาะกับการรักษาทำ IUI เนี่ยก็คือคุณแม่ที่มีภาวะมีบุตรยากแต่ว่าปัญหาไม่ได้ซับซ้อนมากเช่นอาจจะเป็นแค่ว่าอสุจิมีจำนวนน้อยหรือว่าเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีคือมีความแข็งแรงน้อยกว่าค่ามาตรฐานเพราะนั้นถ้าปัญหาอยู่ที่อสุจิเป็นหลักเนี่ยการทำ IUI ก็จะแก้ได้ตรงจุดเพราะว่าก็ไปแก้ที่จุดของอสุจินะครับโดยไปคัดเลือกอสุจิที่คุณภาพดีนะครับดังนั้นคุณแม่ที่จะเริ่มทำ IUI เนี่ยก็มักจะเป็นคนวัยหนุ่มๆสาวๆนะครับที่พยายามทดลองมีบุตรด้วยตัวเองแล้วนะครับเกินกว่า1ปีแล้วไม่สำเร็จนะครับการรักษาขั้นแรกสุดเนี่ยก็มักจะเป็น IUI ก่อนเพราะนั้นเราก็จะเจอคนไข้มาทำ IUI เนี่ยอายุน้อยๆแหละนะครับแต่ว่าหลังจากทำ IUI ไป
โดยในทางการแพทย์เดี๋ยวเราถือว่าถ้าเกินกว่า3รอบยังไม่สำเร็จเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนมากกว่าอสุจิละเราก็จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือการทำ IVF นะครับหรือเด็กหลอดแก้วที่เราได้ยินกันนะครับคำว่า IVF นี่ย่อมาจาก in vitro fertilization นะครับก็คือการนำเอาเซลล์สืบพันธุ์ของผู้หญิงคือเซลล์ไข่เนี่ยออกมาจากร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือน IUI ละ IUI เนี่ยเราฉีดอสุจิเข้าไปแล้วให้ไปผสมข้างในแต่ว่าทำ IVF เนี่ยเราจะต้องเจาะเก็บไข่ออกมาจากร่างกายคุณแม่นะครับเสร็จแล้วก็เก็บอสุจิมาคัดตัวที่แข็งแรงเหมือนกับตอนที่เราคัดตอนทำ IUI นั่นแหละแล้วอสุจิกับไข่เนี่ยมาปฏิสนธิกันเกิดเป็นตัวอ่อนหมายถึงปฏิสนธิด้านนอกในห้องแลบนะครับจนกระทั่งในที่สุดเราได้ตัวอ่อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก5วันตัวอ่อนก็จะเป็นตัวอ่อนระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนบลาสโตซิสซึ่งก็เป็นตัวอ่อนที่พร้อมที่จะฝังตัวแล้วเราถึงค่อยนำตัวอ่อนบลาสโตซิสนะครับกลับไปย้ายคืนเข้าไปในโพรงมดลูกของคุณแม่เพื่อให้ไปฝังตัวต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการที่เราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็เลยมักจะเป็นคุณแม่ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการทำ IUI มาแล้วเกินกว่า3รอบนะครับหรือว่ามีปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นไม่ใช่เรื่องอสุจิอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะท่อนำไข่2ข้างตีบตันไปเพราะฉะนั้นไข่กับอสุจิเนี่ยก็จะไม่สามารถเจอกันเองในธรรมชาติเราก็ต้องเอามาเจอข้างนอกหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคุณภาพของรังไข่ที่เสื่อมลงเพราะว่าอายุมากเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้รักษาด้วยการทำ IVF หรือเด็กหลอดแก้วซึ่งพอทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยนะครับทั่วๆไปก็มักจะเป็นคนที่อายุเกินกว่า35ปีละที่หมอจะได้เจอนะครับคราวนี้อีกวิธีนึงที่เรียกว่า ICSI นะครับ ICSI ซึ่ง ICSI ชื่อ ICSI เนี่ยย่อมาจากคำว่า intracytoplasmic sperm injection ก็คือขั้นตอนของการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนที่เราเอาอสุจิกับไข่มาปฏิสนธิกันคราวนี้ปกติเนี่ยถ้าอสุจิแข็งแรงพอเนี่ยเขาก็จะสามารถปฏิสนธิไปด้วยตัวเองได้แหละแต่ถ้าเกินกว่า24ชั่วโมงแล้วอสุจิยังไม่สามารถผสมได้เนี่ยไข่ที่เราเก็บออกมาเนี่ยมันจะเสื่อมฮะพอไข่เสื่อมเสียสภาพไปก็จะไม่สามารถเกิดเป็นตัวอ่อนได้แล้วเพราะฉะนั้นการทำ ICSI นะครับก็คือการที่ในห้องแลบเนี่ยนะครับจะคัดเลือกอสุจิที่ดีที่สุดนะครับโดยเป็นอสุจิที่มีลักษณะส่วนหัวปกติมีการเคลื่อนไหวดีแล้วก็นำอสุจิตัวนี้นะครับมาบรรจุในแท่งแก้วเล็กๆมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับเจาะแท่งแก้วเนี่ยเข้าไปในเซลล์ไข่นะครับไปในไซโตโพลาสม์ของไข่แล้วก็ปล่อยอสุจิเข้าไปก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนช่วยเจาะไข่ให้แทนอสุจิดังนั้นก็จะเป็นเหมือนกับการเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิให้ดีขึ้นในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนะครับจริงๆแล้วอีกซี่ก็เหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้วนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาช่วยตรงขั้นปฏิสนธิเพื่อทำให้การปฏิสนธิได้ตัวอ่อนที่ดีขึ้นนะครับส่วนก็นั้นอีกซี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุมากที่สุดบางทีก็ใกล้ๆ40ปีแล้วก็จะมาเริ่มทำกันโอเคนะคะแล้ววิธีดังกล่าวที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3วิธีด้วยกันนะคะคุณแม่แต่ละท่านควรจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IUI IVF หรือว่า ICSI เนี่ยนะครับคุณแม่ไม่ค่อยได้เลือกเองหรอกครับมาถึงตรงเนี้ยเรามักจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะหาสาเหตุเลยครับว่าปัญหาการมีบุตรยากของคุณพ่อคุณแม่คู่นั้นเนี่ยเกิดจากตรงไหนซึ่งปกติเนี่ยจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่3เรื่องอันที่1ก็คือคุณภาพของเซลล์ไข่อย่างที่เราบอกแล้วอายุมากๆเนี่ยรังไข่ทำงานไม่ดีก็จะสร้างเซลล์ไข่ได้ไม่ดีซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถตรวจวัดได้โดยการตรวจอัลตราซาวด์ดูว่ารังไข่เนี่ยมีโรคมีซีสต์มีเนื้องอกอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตไข่หรือเปล่าแล้วก็เรายังสามารถตรวจวัดระดับฮอร์โมนโดยปกติเราจะเจาะระดับฮอร์โมนในวันที่2หรือ3ของประจำเดือนนะครับเพื่อเช็คฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและฮอร์โมนจากตัวรังไข่เองว่ามันมีฮอร์โมนตัวไหนที่ต่ำกว่าปกติหรือสูงกว่าปกติหรือไม่แล้วเราก็มาแก้ไขตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่1ที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญที่คุณหมอจะตัดสินใจก็คือขึ้นอยู่กับว่าระดับฮอร์โมนหรือว่าคุณภาพของรังไข่ที่เราตรวจพบเนี่ยมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนถ้าพบว่ามีปัญหาขั้นรุนแรงเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยไม่สามารถให้ยากระตุ้นไข่ชนิดรับประทานคือปกติถ้ามีปัญหาเนี่ยเราต้องให้ยาช่วยกระตุ้นไข่เพื่อให้รังไข่ทำงานดีขึ้นถ้าสามารถใช้ยากระตุ้นไข่ชนิดรับประทานก็คือปัญหาไม่ได้รุนแรงฮอร์โมนไม่ได้ต่ำมากเนี่ยถ้าใช้ยารับประทานได้เนี่ยเราก็มักจะเลือกทำ IUI นะครับแต่ถ้าเกิดไปถึงขั้นที่เราจำเป็นจะต้องใช้ยาฉีดเพราะว่าทานยาแล้วเนี่ยไข่มันไม่ดีขึ้นถ้าไปถึงขั้นยาฉีดเนี่ยเรามักจะต้องข้ามไปทำ IVF หรือ ICSI แล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรับประทานยาเนี่ยนะครับยารับประทานตลอดคอร์สของการรักษา IUI เนี่ยส่วนของยาเนี่ย 1,000-2,000 บาทไม่ได้แพงแต่ยาฉีดเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนที่หลักแสนเนี่ยเราคงข้ามไปทำ IVF หรือ ICSI มากกว่าดังนั้นคุณแม่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีส่วนร่วมว่าจะเลือกตัดสินใจใช้วิธีไหนนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของคุณหมอนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับปัญหาของเราหรืออย่างที่หมอบอกไปแล้ว
ปัจจัยที่2ปัจจัยแรกคือเรื่องไข่ปัจจัยที่2คือเรื่องท่อนําไข่ซึ่งเป็นปกติเนี่ยท่อนําไข่จะเป็นจุดที่ตัวเซลล์ไข่กับอสุจิจะมาพบกันแล้วก็ปฏิสนธิแล้วก็เกิดเป็นตัวอ่อนถ้าเกิดมีปัญหาที่ท่อนําไข่ตีบตันนะครับเช่นเป็นคุณแม่ที่เคยมีปีกมดลูกอักเสบมาในอดีตเกิดพังผืดทําให้เกิดการอุดตันหรือว่าเคยเป็นโรคเป็นซีสอะไรที่ตัวท่อนําไข่หรือว่ารังไข่แล้วถูกผ่าตัดแล้วผ่าตัดเกิดตัดท่อนําไข่ออกไปหรือว่าเคยท้องน้องมดลูกมาก่อนหรือบางท่านนะครับยุคสมัยนี้บางทีแต่งงานกันใหม่นะเคยมีบุตรกับสามีคนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็ทำหมันไปละผูกท่อนำไข่ไปละคราวนี้พอจะกลับมามีบุตรใหม่ก็คือท่อนำไข่เนี่ยหายไปละไม่สามารถจะเป็นทางเชื่อมระหว่างไข่กับสุจิได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะทำ IUI ไม่ได้ละก็ต้องข้ามมาทำ IVF เพราะว่าการเอาสุจิกับไข่มาผสมกันเนี่ยต้องมาทำในมือเราเพราะว่าธรรมชาติทำไม่ได้แล้วนะครับปัจจัยที่3คือเรื่องของอสุจินะครับอย่างที่เราบอกถ้าอสุจิมีปัญหาเนี่ยเราทำ IUI ก็ได้เพราะ IUI เนี่ยเป็นการคัดกรองอสุจิแต่ก็จะมีบางกรณีครับที่อสุจิมีปัญหาขั้นรุนแรงก็คือบางทีเนี่ยเราหาตัวปกติของอสุจิแทบไม่เจอเลยเช่นอสุจิทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะต้องมีลักษณะอสุจิที่ปกติเนี่ยอย่างน้อย 4% ขึ้นไปซึ่ง 4% มันฟังดูน้อยนะครับนะอีก 96% ผิดปกติก็ยังได้เลยปรากฏว่าบางท่านเนี่ยมีตัวปกติ 1% น้อยกว่านั้นก็มีซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำ IUI ไม่ได้ก็ต้องข้ามมาทางเด็กหลอดแก้วเพราะเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราสามารถเอาอสุจิมาผสมโดยใช้อสุจิแค่1ตัวต่อไข่1ใบยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาผสมไม่สำเร็จเราก็ทำอิกซี่ช่วยให้ก็เอาสุจิเจาะเข้าไปในไข่ได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกวิธีการรักษาเนี่ยมักจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันครับระหว่างตัวปัญหาของคุณพ่อคุณแม่คู่นั้นกับแนวทางการรักษาที่สถานรักษานั้นมีอยู่คุณหมอก็จะเป็นคนให้คำแนะนำนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะอยู่ที่ดุลยพินิจของคุณหมอแล้วก็ร่วมกับการตัดสินใจของแต่ละบ้านนั่นเองครับนะก็จะอยู่กับเงินในกระเป๋าด้วยนะเพราะว่าค่ะใช่ค่ะค่าใช้จ่ายทางด้าน IVF อีกซี่นี่ก็ดุเอาเรื่องนะครับเป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการดูแลตัวเองบ้างค่ะคุณหมอในการดูแลตัวเองในการเตรียมความพร้อมนะคะของทั้ง IUI IVF แล้วก็อีกซี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับในเมื่อเราต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา1ใน3นี้นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่คู่นั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุตรยากแน่ๆแล้วนะครับไม่สามารถท้องด้วยธรรมชาติได้แน่นอนครับกระบวนการรักษาทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งคุณหมอจะเป็นคนช่วยดูแลร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบที่จะคอยเลี้ยงตัวอ่อนคอยติดตามดูการเจริญเติบโตตัวอ่อนให้เราแต่ในฝั่งของคนไข้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวได้ดีอันหนึ่งก็คือต้องเตรียมสุขภาพเราให้พร้อมนะครับเตรียมยังไงบ้างอันที่หนึ่งนะครับเราพบว่าเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยนะครับทั้งไข่ทั้งอสุจิเนี่ยจะเจริญได้ดีในคุณพ่อคุณแม่ที่สุขภาพดีโดยเฉพาะยิ่งไม่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะครับเราพบว่าคนที่อ้วนๆหรือว่ามีดัชนีมวลกายเยอะเนี่ยนะครับ body mass index เยอะเนี่ยนะครับซึ่งอันนั้นก็คือได้มาจากเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตั้งนะครับแล้วหารด้วยความสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือความสูงยกกำลัง2นะครับยิ่งถ้ามีค่า body mass index หรือดัชนีมวลกายสูงเท่าไหร่คืออ้วนมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการเจริญพันธุ์ก็จะลดลงตามนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายนะครับควบคุมอาหารให้ดีนะครับอันที่2ถ้ามีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยต้องแก้ไขอย่างโรคพวกเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงโรคเหล่านี้จะกระทบกับเรื่องของเส้นเลือดเพราะฉะนั้นหลอดเลือดจะมีการตีบตันซึ่งหลอดเลือดเนี่ยจะส่งฮอร์โมนส่งอาหารไปเลี้ยงมดลูกไปเลี้ยงที่ที่ลูกจะฝังตัวดังนั้นการดูแลควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงให้ดีรวมทั้งโรคไทรอยเพราะว่าฮอร์โมนจากระบบของไทรอยด์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบการเจริญพันธุ์ของรังไข่ด้วยดังนั้นถ้ามีโรคพื้นฐานต่างๆเนี่ยต้องแก้ไขแล้วควบคุมโรคให้สงบก่อนนะครับอันที่3ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากก็คือระบบฮอร์โมนของร่างกายเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝั่งคุณผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งที่ลูกไปเจริญเติบโตในตัวเนี่ยนะครับจะถูกสร้างมาจากต่อมใต้สมองนะครับซึ่งจะสร้างมาในช่วงเวลาที่ร่างกายเราพักผ่อนนะครับฮอร์โมนจะสร้างได้สูงสุดในช่วงที่เรานอนหลับช่วงกลางคืนโดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยบอกว่าจะสร้างสูงสุดในช่วง4ทุ่มถึงตีห้าดังนั้นคุณแม่ที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยควรจะฝึกตัวเองให้นอนหลับได้ดีในช่วงนั้นนะครับบางทีพวกเราอ่ะนอนดึกเกินไปกลับไปบ้านแล้วนอนดึกทำอะไรเปิดทีวีทิ้งไว้นะครับบางทีไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าเอฟของอยู่นะฮะเปิดอย่างนั้นแต่บนตักเนี่ยเป็น iPad อยู่เพราะนั้นไอ้กระบวนการแบบเนี้ยต้องให้มันน้อยลงนะฮะแล้วก็พยายามควบคุมว่าเราฝึกให้นอนหลับตั้งแต่4ทุ่มถึงตีห้าไม่ใช่นอนดึกทุกวันเลยแต่พอถึงวันที่เรามาใส่ตัวอ่อนเราจะกลับมานอน4ทุ่มมันไม่หลับอันที่2นะครับเราจะต้องควบคุมเรื่องความเครียดด้วยนะครับถ้าเราเครียดหรืออยู่ในภาวะที่กดดันมากๆไม่ว่าจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องแม้แต่เครียดการรักษาเองก็ไม่ดีนะครับควรจะปล่อยใจให้สบายๆนะครับถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยระดับฮอร์โมนในเลือดเราก็จะดีเพราะระดับฮอร์โมนดีโอกาสในความสำเร็จก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับ
ก็เตรียมตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยคุณแม่ต้องปรับที่ตัวเองก่อนนะคะทำสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนก็ต้องเพียงพอในเรื่องของการควบคุมอาหารน้ำหนักตัวต่างๆก็มีผลด้วยปัญหาที่มาเกิดนะคะแล้วก็พบเจอสำหรับคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะหรือว่าบางส่วนนั่นก็คือในเรื่องของการฝังตัวอ่อนนะคะมีจะมีผลต่อความสำเร็จในการทำในเรื่องของทั้ง IVF แล้วก็ ICSI เนี่ยปัญหาหนึ่งที่มักพบกับคุณแม่หลายๆท่านนั่นก็คือในเรื่องของปัญหาท้องผูกใช่ครับมีผลกระทบในการทำทั้ง IVF แล้วก็ ICSI อย่างไรบ้างคะคุณหมอครับทำ IVF ICSI พอเราได้ตัวอ่อนที่คุณภาพดีแล้วเนี่ยนะครับตอนที่จะย้ายตัวอ่อนกลับไปฝังตัวในโพรงมดลูกเนี่ยแน่นอนจะเป็นช่วงที่เราบำรุงฮอร์โมนคุณแม่มากๆเพื่อให้โพรงมดลูกมีความพร้อมในการฝังตัวการบำรุงฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยทำให้มีเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณมดลูกมากขึ้นค่ะคราวนี้เลือดมาเลี้ยงมดลูกมากขึ้นเลือดก็จะไปที่บริเวณทางเดินอาหารน้อยลงครับปกติระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยนะครับนะการย่อยอาหารนะตั้งแต่เรารับประทานไปลำไส้เล็กย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดเอาซอกของมีประโยชน์กลับเข้าไปลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับก็เก็บกากอาหารแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายนะครับสมดุลพวกนี้มันจะเสียไปเพราะว่าในเมื่อเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณลำไส้น้อยลงเนี่ยนะครับการทำงานของลำไส้ในการบีบตัวต่างๆก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคอันนึงของความสำเร็จในการใส่ตัวอ่อนนะครับในกระบวนการ IVF หรือ ICSI รวมไปถึงแม้แต่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับภาวะที่มีท้องผูกตามมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่กันซึ่งกรณีอย่างนี้นะครับนอกจากสร้างความไม่สะดวกสบายให้คุณหมอคุณแม่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับพออึดอัดเราเครียดปุ๊บมันก็มีผลกระทบต่อฮอร์โมนได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่2ก็ยังเป็นบ่อเกิดของการเกิดสมมติเราท้องผูกเรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดลิสเซดวงทวารตามมาได้ซึ่งถ้าเป็นลิสเซดวงทวารในขณะที่ตั้งครรภ์ก็ดูแลรักษายากขึ้นอีกเพราะว่าเราจะไปผ่าตัดเหมือนตอนปกติก็ลำบากนะครับก็ต้องทนทรมานกับความเจ็บปวดนั้นใช้ยาบรรเทาไปรอจนกระทั่งคลอดก่อนถึงจะผ่าได้เพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องการขับถ่ายเนี่ยอันนี้ก็จะมีความสำคัญมากๆนะครับต่อผลสำเร็จในเรื่องของการฝังตัวและต่อการดำเนินการตั้งครรภ์ตลอด9เดือนเอาขออนุญาตเพิ่มเติมคำถามแรกกันเลยนะคะจากคุณแม่นูโดนะคะต้มยำชื่อน่ารักมากเลยนะถ้าทั้งพ่อและแม่สมบูรณ์ค่ะแต่ไม่มีบุตรจะสามารถทำ IVF แล้วจะได้ผลไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สมบูรณ์แล้วไม่มีบุตรเนี่ยคำตอบมันก็อยู่ในตัวเองก็คือก็คงไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะคืออาจจะสมบูรณ์ในเรื่องอื่นเช่นสุขภาพเราแข็งแรงดีนะครับไม่มีโรคภัยแต่ว่าในเรื่องของการเจริญพันธุ์อย่างที่เราบอกแล้วคุณภาพรังไข่คุณภาพฮอร์โมนอาจจะไม่ดีท่อนำไข่อาจจะไม่ดีมีการอุดตันหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพอสุจินะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับการรักษาโดยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น IUI IVF หรือ ICSI เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหาก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาในคู่สมรสคู่นั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่นูเดิลต้มยำเนี่ยนะฮะซึ่งได้ยินชื่อท่านในช่วงอาหารเย็นเนี่ยก็รู้สึกฮะอยากจะปิดไลฟ์วันนี้แล้วเดี๋ยวไปหารับประทานนะฮะก็เรียนว่าง่ายที่สุดนะครับปรึกษาคุณหมอที่อยู่ใกล้ๆท่านก่อนนะครับหรือว่าถ้าจะสะดวกจะมาปรึกษาที่ Beyond IVF หมอก็ยินดีนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มจากการตรวจดูก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ไปแก้ไขตามสาเหตุคำถามที่2นะคะจากคุณชยนุชค่ะปะนิชโชตนะคะวิชชี่ตอนนี้ค่ะกำลังพยายามมีลูกคนที่2ค่ะถ้าเราตรวจพบว่านะคะสเปิร์มของคุณพ่อหรือคนผู้ชายนะคะไม่ดีเรามีการรักษาหรือให้ยายังไงเพื่อให้สเปิร์มมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นคะคุณหมอครับคุณภาพของอสุจิเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ4อย่างที่เราต้องให้ความสนใจอันที่1หลังอสุจิ1ครั้งเนี่ยจะต้องมีปริมาณน้ำอสุจิต่อกันหลังอย่างน้อย 1.5 มลค่ะถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยอสุจิจะมีปริมาณไม่มากพอที่จะไหลไปจนกระทั่งถึงท่อนำไข่แล้วไปปฏิสนธิกับอสุจิได้นะครับคุณสมบัติอันที่2ก็คืออสุจินั้นจะต้องมีจำนวนตัวอสุจิอยู่ในน้ำอสุจิเนี่ยอย่างน้อยๆ15ล้านตัวขึ้นไปต่อน้ำอสุจิ1มลค่ะถ้ามีน้อยกว่านั้นเนี่ยก็แน่นอนครับโอกาสที่จะไปถึงไข่แล้วก็ปฏิสนธิก็จะน้อยลงไปด้วยคุณลักษณะที่3คือในอสุจิทั้งหมด 100% เนี่ยนะครับจะต้องมีตัวที่เคลื่อนไหวได้ดีอย่างน้อยๆ 40% จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องการถึงครึ่งด้วยซ้ำไปขอเพียงแค่ผ่าน 40% เนี่ยอสุจิเนี่ยก็จะถือว่ามีคุณภาพเพียงพอแล้วนะครับและคุณสมบัติอันสุดท้ายก็คือลักษณะหรือรูปร่างของอสุจิทั้งในแง่ของรูปร่างส่วนหัวซึ่งบรรจุหน่วยพันธุกรรมคือ DNA ไว้ที่ส่วนหัวคือเวลาอสุจิผสมกับไข่เนี่ยเขาจะเอาเฉพาะส่วนหัวเข้าไปผสมทั้งรูปร่างของส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุพลังงานในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็รูปร่างของหางที่ช่วยในการว่ายเนี่ย
ทั้ง3ส่วนเนี่ยต้องมีรูปร่างลักษณะที่ปกติโดยเกณฑ์ก็คือควรจะปกติอย่างน้อย 14% ขึ้นไปนะครับในกรณีแบบนี้หากเกิดความผิดปกติในจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่บอกมาแล้วนะครับที่ถามหมอมาว่าอสุจิมีปัญหาเราก็จะไปแก้ตรงนี้ซึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ได้ก็เริ่มได้ตั้งแต่การทำ IUI ก็คือการคัดกรองอสุจิเอาเฉพาะตัวที่แข็งแรงแล้วก็เคลื่อนไหวดีและมีรูปร่างปกติฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วให้ไปปฏิสนธิกับไข่เองก็ได้เพราะว่าในเมื่อคำถามนะครับจากที่คุณแม่ถามมาเนี่ยมีบุตรมาแล้วคนหนึ่งก็แสดงว่าณขณะนั้นที่เคยตั้งครรภ์สำเร็จมาคนก่อนเนี่ยไอ้กระบวนการในการปฏิสนธิต่างๆมันต้องเคยเกิดสมบูรณ์มาแล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้พอเวลาผ่านมาแล้วอสุจิมันเสื่อมลงเราก็มาแก้โดยการคัดกรองอสุจิแล้วทำ IUI ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำ IUI ไปแล้วไม่สำเร็จโดยเฉพาะยิ่งเกินกว่า3รอบเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะต้องขยับไปทำ IVF หรือทำ ICSI ต่อไปนะครับทั้ง3วิธีก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องอสุจิได้ทั้งหมดนะครับนั่นแหละส่วนการบอกว่ารับประทานอะไรบ้างที่มันจะช่วยนะครับที่จะสามารถให้ยาหรือยังไงสิ่งที่ช่วยในอสุจินะครับก็คือสารบางอย่างเช่นพวกสังกะสีนะครับพวกวิตามิน B วิตามิน C นะครับแต่ว่าต้องเรียนเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นเองเพราะว่าอสุจิเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับปัจจุบันห้องแลบเนี่ยเป็นตัวช่วยคัดกรองให้เราเพราะฉะนั้นปัญหาด้านอสุจิถ้าพบนะครับวิธีการก็คือเราตรวจแล้วเจอว่าบกพร่องตรงไหนเราอาจจะไปเช็คระดับฮอร์โมนของเพศชายดูถ้าฮอร์โมนผิดปกติเราก็มีการเสริมฮอร์โมนเพศชายให้นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยต่อให้เสริมแล้วมันไม่ดีขึ้นหรืออย่างไรก็ตามกินสังกะสีกินซิงกินอะไรบำรุงแล้วยังไม่ดีขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยแลบจะเป็นตัวคัดให้เราเพราะอย่าลืมว่าเราใช้อสุจิแค่ตัวเดียวต่อไข่1ใบไอ้ที่มีเป็นล้านเนี่ยมันต้องหาตัวที่ดีได้บ้างได้เจอแน่นอนใช่ครับนะคะคำถามถัดไปค่ะจากคุณพีอชินะคะเด็กที่เกิดจากการทำ IVF หรือ ICSI ค่ะจะมีความแตกต่างจากเด็กที่เกิดตามธรรมชาติไหมเอ่ยครับเด็กเหล่านี้จะไม่อวัยวะเหมือนกับเด็กตามธรรมชาตินะครับคุณพีอชิคืออย่างนี้ครับจริงๆกระบวนการในการทำ IVF หรือ ICSI เนี่ยเราไม่ได้ไปดัดแปลงพันธุกรรมอะไรในธรรมชาติเลยนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการนั้นก็คือไปแก้ปัญหาโดยการพยายามกระตุ้นให้รังไข่ของคุณแม่เนี่ยสร้างไข่เยอะๆแล้วคัดเอาไข่ที่คุณภาพดีมาใช้ฝั่งอสุจิก็พยายามคัดกรองอสุจิที่มีคุณสมบัติดีนะครับพยายามช่วยเหลือการปฏิสนธิโดยการจับอสุจิเนี่ยเจาะเข้าเซลล์ไข่ที่เรียกว่าทำ ICSI แล้วก็จับสภาวะแวดล้อมในห้องแลบให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนให้ตัวอ่อนโตมาเป็นระยะ5วันเป็นระยะบลาสโตซิสเสร็จแล้วบางครั้งเรายังสามารถตรวจคัดกรองอสุจิไอตัวอ่อนได้ด้วยว่าตัวอ่อนนั้นมีความผิดปกติมีโรคพันธุกรรมอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะคัดเอาตัวอ่อนที่คุณสมบัติดีไม่มีโรคต่างๆแล้วก็เอาไปวางในตำแหน่งที่ดีที่สุดในมดลูกนะครับธรรมชาติเนี่ยเวลาเข้ามาฝังตัวเราไม่รู้เข้าฝังตรงไหนอาจจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีที่สุดแต่เวลาเราวางตัวอ่อนด้วยตัวเราเองตอนกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราจะวางตัวอ่อนในตำแหน่งที่มีเลือดมาเลี้ยงดีที่สุดมีอาหารสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทำ IVF หรือ ICSI เนี่ยนะครับก็เป็นเพียงการช่วยคัดกรองนะครับถ้าเราเทียบกับการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติเนี่ยแน่นอนเด็กที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้ก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพดีกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราได้ผ่านการคัดกรองตั้งแต่คัดกรองไข่คัดกรองอสุจิแล้วก็แม้กระทั่งได้ตัวอ่อนแล้วยังพยายามคัดแล้วก็แยกเอาโรคที่ผิดปกติออกไปนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปมองกันอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการนี้อยู่ก็จะไปมองว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นทุกคนอย่างมีเพศสัมพันธ์โดยธรรมชาติเลยมาทำ ICSI IVF ให้หมดอันนั้นก็มากเกินไปก็ควรจะในคนที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการรักษาถ้าเป็นคนที่ตั้งครรภ์เองโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับตั้งครรภ์ไปแล้วก็มีวิธีการตรวจว่าลูกเราสมบูรณ์หรือไม่คำถามถัดไปน่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้างค่ะผมครับอายุ29เองนะคะมีน้ำหนักตัวเยอะเคยดื่มหนักนะคะสูบหนักนอนน้อยนะคะเป็นเวลาหลายปีถ้ามีความสนใจอยากจะทำ IVF เนี่ยจะทำได้ไหมและมีผลในเรื่องไหนบ้างนะคะจากคุณกูบูอโยธยาค่ะโอเคนะครับคุณกูบูแต่ละชื่อเลยนะครับค่ะบอกลำบากจริงคืออย่างนี้ครับคุณภาพของอสุจิเนี่ยนะครับเป็นกุญแจสำคัญของฝั่งผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราใช้ชีวิตมาอย่างสมบุกสมบันอย่างที่บอกมาหรือว่าน้ำหนักตัวมากนะครับตรวจอสุจิก่อนเลยครับถ้าคุณภาพอสุจินั้นดีสักอย่างนะครับอย่างที่หมอบอกมีปริมาณน้ำอสุจิจำนวนตัวอสุจิอัตราการเคลื่อนไหวแล้วก็ลักษณะสุนทรอสุจิที่ปกติอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเราสามารถมีการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่สุดหมออยากให้ไปปรึกษาโดยตรวจอสุจิซะก่อนแต่ว่าการตรวจอสุจิเตรียมตัวให้ดีนะครับการเตรียมตัวไปตรวจอสุจิเนี่ยควรจะงดเว้นการหลั่งอสุจินะครับประมาณ 5-7 วันก่อนที่จะไปตรวจค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่งหลั่งไปวัน2วันแล้วไปตรวจเนี่ยบางทีได้ปริมาณน้อยเกินไปแต่ว่าเก็บไว้นานๆเกินก็ไม่ดีนะครับบางท่านรู้ว่าจะไปตรวจอสุจิเนี่ยเก็บมาเดือนนึงเงี้ยนะฮะต
รวจแล้วมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นอสุจิที่แก่แล้วก็เขาก็จะไม่เคลื่อนไหวเราก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมอสุจิส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะครับ 5-7 วันก่อนจะไปตรวจอสุจินะให้มีเพศสัมพันธ์สักทีนึงหรือหลังทิ้งเฉยๆก็ได้เพื่อไล่ของเก่าออกจากถุงเก็บให้หมดแล้วก็งดหลังไป 5-7 วันงดมีเพศสัมพันธ์แล้วค่อยไปตรวจก็จะได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุดแล้วก็ถ้ามันยังผิดปกติอยู่ก็ยืนยันได้เลยว่าเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราน้ำหนักตัวเกินซึ่งหมอบอกแล้วมันไม่ค่อยดีใช่ไหมเราดื่มสุราเยอะๆนอนน้อยนะครับเราใช้สารบันสูบบุหรี่ด้วยนะมีปัญหาต่อเส้นเลือดอย่างที่บอกแล้วแต่อสุจิมันยังดีอยู่ก็จบครับก็คือดีก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็ดื่มต่อไปได้นะไม่อยากพูดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าความจริงก็เป็นอย่างนั้นขอให้ได้อสุจิเป็นพอสำหรับการเจริญพันธุ์คำถามสุดท้ายจากคุณธนิดาค่ะถ้าอยากมีลูกแฝดค่ะต้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรแต่โดยส่วนตัวนะคะเป็นคนมีปัญหาเรื่องมดลูกบางแล้วก็มีบุตรยากด้วยค่ะอาจารย์หมอครับการมีลูกแฝดนะครับแฝดแยกเป็น2แบบคือแฝดเหมือนกับแฝดไม่เหมือนค่ะแฝดเหมือนเนี่ยนะครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพราะมันเตรียมไม่ได้นะครับแฝดเหมือนนี่จะเกิดจากการที่ตัวอ่อนที่มาจากไข่ใบเดียวกับอสุจิตัวเดียวกันผสมกันแต่ว่าในกระบวนการเจริญเติบโตเนี่ยเขาไปแยกเป็น2ก็เลยกลายเป็นตัวอ่อนที่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเห็นแล้วน่ารักนะครับเพศเดียวกันนะครับบางคนก็แต่ถ้าน่ารักมากบางทีก็กลายเป็นตัวติดกันหรืออวัยวะร่วมกันอันนี้ก็ไม่ดีนะฮะเพราะนั้นแฝดเหมือนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นได้คุณแม่เตรียมตัวอะไรไม่ได้เลยอันนั้นขึ้นอยู่กับว่าโอกาสและโชคของตัวอ่อนหรือว่าบางคนอาจจะมีความเกี่ยวข้องในสายของพันธุกรรมของตัวเองในครอบครัวแฝดแบบที่2คือแฝดแบบไม่เหมือนคือแฝดที่เกิดจากไข่และอสุจิคนละตัวกันนะครับเกิดเป็นตัวอ่อนที่มาเจริญเติบโตในโพรงมดลูกพร้อมกันในคราวเดียวแฝดเหล่านี้มักจะได้จากการรักษาครับอย่างกระบวนการในการทำ IVF หรือ ICSI เนี่ยพอเราได้ตัวอ่อนมาเสร็จเนี่ยหากเราใส่ตัวอ่อนไปมากกว่า1ตัวเราก็มีโอกาสที่ตัวอ่อนฝังตัวแล้วกลายเป็นลูกมากกว่า1คนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของการทำแฝดไม่เหมือนเนี่ยนะครับนะการเตรียมตัวก็เหมือนกับการเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาครับอย่างที่คำถามที่ถามมาเนี่ยบอกว่าเป็นคนมีบุตรยากซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็มดลูกบางด้วยอย่างเงี้ยต้องไปพบคุณหมอครับเพื่อตรวจวินิจฉัยนะครับตรวจฮอร์โมนตรวจอัลตราซาวด์ดูมดลูกแล้วก็รังไข่นะครับตรวจอสุจิของคุณผู้ชายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแก้ไขไปตามจุดคุณหมอก็จะมีการให้ยากระตุ้นไข่นะครับทำตัวอ่อนที่คุณภาพดีแล้วก็เลือกตัวอ่อนที่เหมาะสมมาใส่ถ้าอยากจะมีแฝดจริงๆถ้าเรามีตัวอ่อนมากกว่า1ตัวก็ใส่2ตัวก็เป็นแฝดได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็ไปปรึกษาคุณหมอก็พอนะครับค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ Beyond IVF ของเราก็ยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านทุกๆวันอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณหมอต้นค่ะนายแพทย์คุณศักดิ์สุชนวณิชนะคะแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะจาก Beyond IVF ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากเลย